จะต้องทุบหรือว่าต้องมีการต่อเติมใหม่หรือไม่ขณะนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่ระหว่างการเกาะติดบรรยากาศการชุมนุมสกัดแผนล้มการปกครองของคณะสงฆ์ไทยอยู่ที่มองไกลๆตรงนู้นนะคะจะเป็นในส่วนของชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของควันไฟเนี่ยก็ยังมีขึ้นบ้างนะคะกู้ร่างผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุหินปากถ้ำถล่มลงมาแล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิตนะครับนี่คือบรรยากาศที่เราถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอสปริงนิวท่านผู้ชมได้ติดตามครบรอบ69ปีถือเป็นการแสดงที่บ่งบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในการเจรจาปลดอาวุธของรัฐบาลพม่า